มีแนะนำหนังสือนะครับในช่วงท้ายรายการนะครับอีกครั้งเมื่อวานนี้ผมได้เริ่มไปแล้วทั้งหมด5เล่มนะครับของ101 world วันนี้ต่ออีกสักนิดนะครับอันนี้เป็นบทความซึ่งกองบรรณาธิการของเว็บไซต์ข่าว101 world เขาได้เขียนลงในวันที่27ธันวาคมนะฮะปีที่แล้วแนะนำหนังสือทั้งหมด30เล่มให้อ่านเมื่อวานนี้ผมกล่าวถึงหนังสือต่างๆเหล่านี้ที่กองบรรณาธิการของ101 world เขาแนะนาไป แล้วก็วันนี้จะเข้าสู่มหาสาจันเกาหลีฮะเล่มที่8ฮะมหาศาจัรเกาหลีคนที่เขียนคือแดเนียลทูดอร์คนที่แปลคือทิติพงษ์เหลืองอรุณริศสํานักพิมพ์บุ๊กสเกปแนะนําโดยคุณพิญญพันพจนะลาวันคุณพิญญพันพจนะลาวันเขียนอย่างนี้เขียนอย่างนี้เกี่ยวกับมหาศาจันเกาหลีจากเท่าฐานสู่มหาอำนาจหากมองโดยผิวเผินเรามักจะเอาตอนเองไปเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วหลายๆแห่งว่าประเทศเราเคยดีกว่าเขาทั้งทั้งที่อาจจะจริงหรือไม่ก็ไม่ทราบเกาหลีใต้ก็น่าจะเป็นประเทศหนึ่งที่เป็นเช่นนั้นบางคนอาจจะเห็นว่าเศรษฐกิจเรื่อองงปาากท้สํคัญ ่เเรืืององงมบางคนอาจจะเห็นตรงกันข้ามถ้าเอาเกาหลีใต้ามาเป็นตัวตั้งเราจะเห็นอะไรหนังสือเล่มนี้ชี้เห็นว่าเกาหลีใต้กลายมาเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ที่บรรษัทข้ามชาติในนามของตนเองที่ไทยเองก็เคยฝันที่จะเป็นเสือในทศวรรษ1 9 9 0แต่ในอีกด้านเรื่องที่ชวนให้ฮึกเหิมไปกับเกาหลีใต้ก็คือพวกเขาสามารถหลุดบ่วงเผด็จการออกมาได้สําเร็จเกาหลียังใช้พลังความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติในนามอุดมการ์ชาตินิยมที่เรียกร้องความศิทธสละและการทํางานอย่างหนักมาตลอดหลายสิบปีความจริงอันแสน ทันทตของเกาหลีใต้ก็คือว่าก่อนหน้านั้นก็ตกเป็นอาณานิคมของญี่ปุ่นมาตั้งแต่สมัยปี1910ผู้รักชาติจำนวนมากพลีชีพเพื่อต่อต้านญี่ปุ่น ความใจสู้นี้ยังปรากฏมาต่อในยุคหลังๆต้องรอจนสงครามโลกที่สองจบเกาหลีถึงจะได้ความเป็นอิสระแต่กระนั้นก็ตามเกาหลีก็ยังถูกแบ่งออกเป็นเหนือและใต้ตามการเมืองโลกซึ่งรู้จักกันดีในานามสงครามเย็นไม่เพียงความตึงเครียดร,ระหว่างประเทศภายในประเทศผู้คนที่เรียกร้องประชาธิปไตยเองก็เผชิญหน้ากับรัฐบาลเผด็จการในหลายรูปแบบการต่อต้านอำนาจรัฐและความไม่เป็นธรรมอยู่บนฐานค้านิยมของจื้อ ที่ให้ความสําคัญกับการศึกษาแม้การปกครองด้วยกษัตริย์ในเกาหลีใต้นะฮะในเกาหลีนะแต่ก็เปิดโอกาสให้มีการถูกดูดอำนาจด้วยการวิพากษ์วิจารณ์โดยขุนนางซึ่งรากฐานนี้สร้างราชวงศ์โชซอนมาตั้งแต่ศตวรรษที่14ตราบจนเกาหลีถูกยึดครองโดยญี่ปุ่นอีกราว500ปีถัดมาแนวคิดนี้ได้ต่อต้านพุทธศาสนาที่เป็นฐานความเชื่อเดิมในสายตาของบัณฑิตของจือ้อพุทธศาสนากลายเป็นฐานอำนาจที่ทําให้วัดและผู้ปรัมภ์ช่อฉนทางอำนาจการเมืองและทุจริต เกินจะรับไหวในเกาหลีใต้ที่น่าสนใจกว่านั้นนะในรีวิวของหนังสือเรื่องเกี่ยวกับ มหัศจรรย์เกาหลีโดยแดเนียลทูดอร์เนี่ยซึ่งรีวิวเนี่ยเขียนโดยคุณพิญญพันธ์พจนลาวันเนี่ยคุณพิญญพันธ์เขาเขียนว่าตัวแปรความเชื่อที่3คือศาสนาคริสต์ในเกาหลีเช่นเดียวกับในเอเชียหลายที่ที่ศาสนาจากตะวันตกดูเป็นภยัยคุกคามจนเกิดการปราบปรามที่แรกมาด้วยชีวิตของผู้ศรัทธาระลอกแรกก็คือแคทอลิกซึ่งสู้ระลอกที่2ออย่างโปรเตสแตนต์ไม่ได้โปรเตสแตนต์ Protestant, มีผู้นับถือมากถึงแสนคนในปี1910การศึกษาการแพทย์เป็นกิจการที่มาพร้อมกับหมอสอนศาสนาเหล่านี้มหาวิทยาลัยระ ดับทปในปัจจุบันอย่างเมลย,ยอนเชก็อยู่ในเครือนี้ด้วยคนเกาหลีที่ตกอยู่ใต้นานิคมญี่ปุ่นไม่ได้อยู่เฉยมีการต่อต้านและพยายามลอบสังหารผู้สําเร็จราชการญี่ปุ่นซึ่งส่วนหนึ่งแล้วนับถือศาสนาคริสต์ด้วยจึงกลายเป็นภัยต่อเจ้านานิคมอย่างญี่ปุ่นในด้านหนึ่งศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์นกลายเป็นฐานในการร่วมกับประชาชนต่อต้านผู้กดขี่หลังสงครามผู้นับถือโปรเตสแตนต์นพุ่งสูงไปที่800,000 ในปี1958เป็น2ล้านคนในอีก10ปีต่อมาและเป็น5ล้านคนอีก20ปีต่อมาและปัจจุบันมีราว11ล้านคนที่เป็นโปรเตสแตนต์ในเกาหลีใต้โอ้นี่เขาเชื่อมโยงอันนี้อาจจะ controverial นะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในการปลดแอกประชาชนกับมิติทางด้านการเผยแพร่วัฒนธรรมและศาสนาจากฝั่งตะวันตกนะฮะอย่างไรก็ดีก็นี่เป็นบุมของนักเขียนซึ่งคนที่เขียนคือแดเนียลตูดอร์คนที่แปลคือทิติพงษ์เหลืองอรุณเรธิ์คนที่เขียนรีวิวคือคุณพินยาพันธ์โพชนาลา อย่างไรก็ตามจำนวนมากเป็นพวกนักนิยมจึงไม่แปลกที่จะมีเสียนิยมแฝงอยู่ในหมู่นักเทศและมีการจัดตั้งกลุ่มสหภาพเยาวชนชาวคริสตเพื่อปกป้องประชระาธิปไตยเพื่อต่อต้านเผด็จการในอีกด้านฝ่ายนักนิยมก็มีบทสาคัญไปจนถึงการตั้งพรรคการเมืองฝ่ายขวาเรียกได้ว่าศาสนาคริสต์มีบทบาททางการเมืองสูงมากในเกาหลีใต้ว่ากาลังเกาหลีใต้เป็นประเทศที่ส่งออกมิชชันนารีอันดับที่2ของโลกด้วยรองจากสหรัฐในปี2006มีมากกว่า15,000กนเกาหลีใต้ยังถือว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยแนวหน้าของเอเชียที่ใช้เวลาอย่างยยาาาวนนนใกกรรรตตต่่ออสู้้้แและเเีงงัท ออกเป็นสองจากสงครามเย็นความชอบธรรมของเผด็จการถูกวางอยู่บนเงื่อนไขของความมั่นคงและการเติบโตทางเศรษฐกิจรวมไปถึงระบบอุปถัมภ์ของบรรษัทแชบโบต่างต้องรอจนถึงปี1992เกาหลีใต้ถึงจะหลุดพ้นจากระบอบเผด็จการแต่ว่าทุนนิยมบรรษัทษและระบบอุปถัมภ์ก็ยังคงอยู่เอาเข้าจริงแล้วการเลือกตั้งก่อนหน้านั้นในปี1987ควรจะเป็นการเปลี่ยนผ่านได้ติดที่เงื่อนไขที่โนเตอูพัก พวกฝ่ายเผด็จการเอาชนะคะแนนฝ่ายประชาธิปไตยแข่งกันเองระหว่างคิมยองซัมและคิมแดจุง เกาหลีใต้จึงโงหัวขึ้นทางการเมืองเสรีนิยมประชระาธิปไตยที่มีประธานาธิบดีเป,ประมุขและค่อยๆทะยานเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ตามรอยญี่ปุ่นแต่ดำเนินนโยบายชชตานิยมทางเศรษฐกิจเพื่อไล่กวดญี่ปุ่นให้ทันด้วยวัฒนธรรมแบบของจื้อที่ขยันขันแข,ข็งและอดทนฐานเศรษฐกิจของเกาหลีนั้นมีรากฐานจากการพัฒนาจากอุตสาหกรรมในยุคเผด็จการด้วยแนวคิดชชตานิยมบนศัตรูร่วมอย่างญี่ปุ่นผลักดันให้มีการทำงานอย่างหนัก12ชั่วโมงต่อวันไม่เว้นวันเสาร์และกดดันจำกัดการถือครองที่ดินและธุรกิจของคนนนนนจีีีท่่มมบบากอ้ั ยังเข้ามาควบคุมการผลิตสินค้าและการขายทั้งในและนอกประเทศบนเป้าหมายความมั่นคั่งของชาติการเป็นเจ้าภาพาโอลิมปิกในปี1988อาจจะเป็นจุดที่ชี้ว่าเกาหลีใต้นั้นพร้อมที่จะเป็นสนามการแข่งขันระดับโลกแม้เกาหลีใต้จะถูกคลื่นยักษ์ซัดจนเศร,รษฐกิจพังทลายแต่พวกเขาก็กลับมาจนได้ GDP ในเกาหลีใต้ในปี1988อยู่ที่4,500เหรียญสหรัฐแต่เมื่อปี2002เขาได้กลายเป็นเจ้าภาพร่วมจัดบอลโลกกับประเทศคู่แข่งขณะนั้น GDP ได้กระโดดไปสูส่12,000เหรียญสหรัฐแล้ว มีการเขียนต่อเกี่ยวกับเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ของเกาหลีด้วยนะฮะที่น่าทิ้งท้ายก็คือว่าการสมรสข้ามเชื้อชาติในเกาหลีใต้ที่เกิดขึ้นในชนบทที่เกิดจากชายบ้านนอกผู้สิ้นหวังในการหาภรยาเพราะว่าผู้หญิงเกาหลีนั้นไม่ต้องการที่แต่งงานกับชาวนาจนจนจึงมีหญิงสาวเวียดนามฟิลิปปินและจีนชนบทเข้ามายังก่อให้เกิดธุรกิจในหน้าหาคู่สมรสมีป้ายโฆษณาในชนบทเกาหลีใต้เป็นภาพสาวเวียดนามในขณะที่ประเทศเป้าหมายก็จะขึ้นป้ายโฆษณาความเลิศเลอของเมืองใหญ่อย่างโซลทั้งที่ปลายทาง ของผู้เขาคือชนบทหนังสือเล่มนี้พาเราไปสำรวจดินแดนที่ถูกสร้างขึ้นอีกครั้งหลังกลายเป็นซากปรักหักพังและเท่าฐาด้วยพลังทางการเมืองอุดมการชั้นนิยมและอุตสาหกรรมหนักไปจนถึงพลังทางวัฒนธรรมที่อำนาจโน้มน้าวให้คนคล้อยตามได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจไปพร้อมกับการทดสอบความคิดความเปรียบเทียบในการนำในใจกับประเทศของเราได้เป็นอย่างดีโอเค จริงๆแล้วผมเคยอ่านงานเขียนชิ้นหนึ่งนะในเดือนพฤศจิกายนมักงมีงานเขียนของเพจหนึ่งซึ่งเขาอธิบายว่าเกาหลีใต้เนี่ยเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างมากเนี่ยไม่ใช่ในยุคซึ่งมีประชาธิปไตยที่เป็นเสรีนิยมอย่างยุคนี้ คือเกาหลีใต้ยุคซึ่งถูกมองว่าเป็นยุคผลิตการทหารเนี่ยและหลังจากนั้นที่ยังมีโครงสร้างอำนาจผล็จการอยู่เนี่ยเกาหลีใต้ที่เป็นยุคที่มันมีแบบการอุปถัมภ์กันแบบเต็มๆในธุรกิจขนาดใหญ่อะไรเงี้ยบรรษัทขนาดใหญ่หรือแชโบหรืออะไรทั้งหมดเนี่ยไอ้ทั้งหมดเนี้ยแหละที่มันไม่ได้เกี่ยวกับความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยแหละเป็นยุคซึ่งเกาหลีใต้เนี่ยแหละเติบโตทางด้านเศรษฐกิจมากที่สุด มันมีงานเขียนอันนี้นะฮะแล้วงานเขียนนั้นก็ไม่ได้โกหกด้วยแต่ผมไม่มีเวลามา rehash เล่ามันเล่าอีกในวันนี้แต่ผมก็ว่าคนที่เขาเขียนหนังสือเล่มนี้เขาก็เข้าใจถึงปรากฏการณ์นั้นคือการมีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบเสรีภาพนี่มีมากขึ้นในหลายเรื่องแต่ว่าอย่าแปลความไปว่านั่นเป็นปัจจัยที่จะนํามาสู่การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สร้างความมั่งคั่งของชาติอนะไรอย่างเงี้ยนะฮะอย่าอย่าไปอย่าไปแปลง,ง่ายๆแบบนั้นมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปย,ย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นและประวัติศาสตร์ของเกาหลีใต้และหลายประเทศในยุโรปเนี่ยหลายยุคหลายสมัยที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจริงเนี่ยมันไม่ใช่ยุคที่แบบเป็นยุคเสรีนิยมก้าวหน้าโปรเกรสซีฟนะฮะไม่ใช่ส่วนใหญ่ยุคเสรีนิยมก้าวหน้าโปรเกรสซีฟที่ประชาชนพลเมืองมีสิทธิ์อย่างเต็มที่นะแล้วแล้วในรูปแบบที่มีการให้สวัสดิการจากภาครัฐที่ดีเยี่ยม าำเป็นผด็จการนิยมแล้วก็มีการปกครองในะแบบที่ไม่ได้สวยหรูนะฮร อายุที่เป็นยุคเมอร์เคิลเทอร์ลิสซ์มดั้งเดิมที่เป็นบริษัทใหญ่ๆแล้วก็มีการรับการอุดหนุนจากหน่วยงานรับให้มีการเติบโตอะไรเงี้ยนั่นคือโมเดลที่ผลักดันให้มีการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยที่ไม่ใช่ช่วงเวลาที่เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นะยกตัวอย่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ดีเยี่ยมในประเทศจีนซึ่งมีการอุดหนุนและมีการคัดสรรมีการกรองและมีการสนับสนุนมีการเอื้อ entrepreneurship แต่ว่ามันไม่ใช่เกิดขึ้นในเวลาซึ่งมีเสรีภาพเต็มที่และเสรีภาพทางการเมืองไม่ค่อยมีนะ การกร๊ปว่าเมื่อมีประชาธิปไตยโอ้เศรษฐกิจรุ่งเรืองอย่ากร๊ปง่ายๆแบบนั้นมันมีอะไรซึ่งมันเป็นปัจจัยอื่นซึ่งทําให้การเมืองในยุคซึ่งไม่มีประชาธิปไตยหลายครั้งเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยได้รับการผลักด,ดันในแบบที่มีการเจริญเติบโตในแบบที่มีการ pick and choose winner แต่ว่าประเด็นมันคือว่ารัฐเผด็จการในอดีตในยุคเกาหลีใต้บางยุค หรือแม้กระทั่งญี่ปุ่นหรือในจีนจีนก็คือรัฐเผด็จการเป็นพรรคการเมืองซึ่งเป็นพรรคคอมมิวนิสต์พรรคเดียวแต่ว่าบุคลากรระดับหัวกะทิของพรรคเนี่ยมีศักยภาพในการบริหารเศรษฐกิจและ Pick and Choose Winner ได้เป็นและเอื้อเอกชนในทางที่ทำให้เอกชนนั้นมีแรงโน้มน้าวให้มี repreneurship แบบที่โลกตะวันตกนั้นมีการที่มีรัฐ ที่อาจจะถูกมองว่าเป็นผดิตการหรือเป็นฝ่ายขวาหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะแต่เอื้อเอกชนได้เป็นในแบบที่ทําให้ธุรกิจนั้นเติบโตเนี่ยบ่อยครั้งก็นํามาสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะฮะแต่มันเป็นสตอรี่ซึ่งเวลามีคนนํามาเล่าให้ฟังเนี่ยมันฟังแล้วมันไม่ค่อยน่าเชื่อ แต่บางทีตามข้อได้จริงมันเป็นเช่นนั้นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นนอร์เวย์สวีเดนมันไม่ได้เจริญเติบโตในยุคซึ่งมี welfare state ที่สมบูรณ์นะคุณดูความยิ่งใหญ่ของยุคอุตสาหกรรมในอดีตของสหรัฐสิมันเป็นความยิ่งใหญ่ซึ่งเกิดขึ้นจากการเอื้อในทุนเอกชน ที่เก่งๆที่ผูกขาดระยะแรกนะผูกขาดระยะแรกล้วนๆสังคมที่มีคุณภาพต่อพลเมืองซึ่งต้องมีงานทําและต้องมีเงินใช้เนี่ยสังคมที่มีคุณภาพนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากการสร้างโดยคนซึ่งสร้างนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีถ้าคุณจะสรุปว่าทําไมประเทศไทยเนี่ยเราไม่ได้มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจเท่ากับเกาหลีใต้ทำไมประเทศไทยไม่มีศักยภาพเศรษฐกิจเท่ากับเยอรมันทาไมประเทศไทยไม่ได้มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจเท่ากับญี่ปุ่นถ้าคุณจะหาคำตอบซึ่งซึ่งเป็นคาตอบซึ่งปลอดการเมืองนะและเป็นคาตอบซึ่งปลอด วาระทางการเมืองนะแต่ว่าตามข้อได้จริงนะฮะเราขาดเทคโนโลยีอินโนเวชันและองร์ประกอพที่มากเพียงพอโดยที่เอาจริงๆแล้วไม่ว่ารูปแบบของรัฐเป็นเช่นไรเพล๋อไม่เกี่ยวกันเลยศักยภาพในการสร้างองร์ประกอพและศักยภาพในการสร้างเทคโนโลยีอินโนเวชันอาจจะเป็นสิ่งที่อิสระรจากรูปแบบรัฐหรือศักยภาพในการบร,ริหารราชการแผ่นดินของผู้ซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองมันอาจจะไม่เกี่ยวกันเลยนะฮะอย่าไปคิดว่าเกี่ยวกันนะ บางทีมันไม่เกี่ยวกันนะ